สวัสดีครับผมอเล็กซ์เรนเดลครับมาฟังเสียงหัวใจของผมนะครับและรู้จักผมมากขึ้นใน Heart Talk ครับผมเข้ามาตั้งแต่ปีถ้าโฆษณาชิ้นแรกเลยปี40นี่ปี65เอ้ยนี่66 26ปี26ปีแต่ละครจริงๆอ่ะ7ขวบคือ20กว่าปีครับ20กว่าปีใช่จำได้ครับจำได้เป็นเล่นกับพี่ต้นตะการแล้วก็พี่อาตู่นพพลเป็นคนกำกับผมมาแคสละครคือก่อนหน้านี้ผมโฆษณามาหลายตัวเป็นแบบโฆษณาเด็กผลิตภัณฑ์เด็กนู่นนี่นั่นมาเข้าฉากครั้งแรกจำได้เลยว่าเป็นซีนเล่นฟุตบอลเพราะว่าเขาอยากจะให้เราแบบมีความคุ้นเคยก็เลยเอาสิ่งที่เราชอบมาให้เป็นฉากแรกพอเป็นฉากที่2ก็มีการพูดคุยกับพี่ต้นตะการแล้วก็จำความรู้สึกจำได้เลยว่ากล้องตั้งยังไงเดินยังไงทุกอย่างมันเป็นยังเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองครับคือผมว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างณตอนนี้เลยอ่ะก็คืออยากจะทำงานกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจในหลายอย่างแล้วเราก็คิดว่าละครเรื่องหนึ่งประสบการณ์ของเรามันบอกเราว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่หลายปัจจัยซึ่งเราก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องดูบทเพราะว่าการเล่นหนังการเล่นละครอย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นค่อนข้างที่จะยาวแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนใจเราถอดเนี่ยมันก็จะทำให้ผลงานของเราไม่ดีแต่ถ้าเราลงไปแล้วเราสามารถที่จะใส่มันได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความอยากเล่นขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะดูก่อนเลยว่าองค์ประกอบแบบนี้บทแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะทำมันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าคำตอบก็คือไม่ใช่ก็คืออาจจะยังไม่ใช่นะครับถ้าก่อนหน้านี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งพยายามท้าทายตัวเองพยายามเล่นอะไรที่ไม่คุ้นเคยพยายามแต่พอเราโตมาเราจะรู้ว่านักแสดงจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องเล่นได้ทุกบทเขาจะได้ยินมาเสมอว่านักแสดงต้องเล่นได้ทุกบทแต่ว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าเราต้องเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราก็รู้สึกว่าเล่นสุดเพราะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการเล่นร้ายไม่ได้ยากนะในความรู้สึกผมรู้สึกว่าการที่เราจะตะโกนโวยวายผมคิดว่าทุกคนมีในตัวทุกคนสามารถที่จะตะโกนได้มันจะมีความมันอยู่ที่โดยชีวิตปกติก็ไม่เคยไปเถียงอะไรกับใครไม่เคยต้องขึ้นเสียงอะไรกับใครพออยู่ตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นความมันที่มันแบบเล่นออกมาอย่าปล่อยอย่าเก็บผมว่าอะไรที่มันเก็บไปยากกว่าด้วยซ้ำซีนดราม่าเนี่ยเล่นไปเลยแค่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ยากไหมผมว่าซีนนิ่งๆไม่พูดอะไรและพยายามให้คนดูเข้าใจความคิดของเราว่าเนี่ยยากกว่าผมรู้สึกว่าพอเรามาเป็นพอตั้งแต่อยู่ช่อง3มาตอนนั้นผมอายุ16จนวันนี้ก็ผ่านมา16-17 ปีแล้วแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันจะมีหลายๆช่วงที่เรารู้สึกว่าเราสำเร็จทางด้านการแสดงเราเล่น10เรื่องเนี่ยสำเร็จจริงๆอะที่เรารู้สึกอะประมาณ2หรือ3เรื่องโดยประมาณนะครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงอย่างเช่นช่วงแรกก็จะเป็นผมลืมชื่อเรื่องแล้วครับแต่ผมมาเล่นรับเชิญแค่2ตอนเล่นกับพี่หลุยสกอตเป็นของบอร์ดแคสต์ผมเล่นเป็นสาวโชว์ที่พัทยาครับมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเกย์ที่ไม่สามารถเหมือนแม่ไม่รับแม่ก็คือพี่น้ำพึ่งณัฐริกาแล้วก็ไปพี่หลุยเล่นเป็นน้าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตายแค่2ตอนแล้วจำได้ว่า2ตอนนั้นนะเราอยากที่จะเล่นแล้วอยากที่จะลองบทอะไรที่มันท้าทายแล้วมันผมว่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในช่องหรือว่าผู้จัดหรือว่านักแสดงคนอื่นๆเริ่มเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะเล่นได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราได้ไปเล่นบทที่มันหลากหลายมากขึ้นผมจำได้เลยว่าพี่หน่องเหมือนเขามีความเป็นห่วงเราตอนนั้นว่าเล่นแค่2ตอนโอเคไหมแต่ผมว่าแอบรู้สึกว่า2ตอนนี้แหละมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะนั้นแบบบทเล็กบทน้อยอ่ะถ้าเราเอาใจใส่มันจริงๆมันมีความหมายมากนักแสดงอ่ะถ้าต่างประเทศอ่ะทุกเรื่องมันเป็นโปรไฟล์ไม่ใช่ว่าเล่นทุกอย่างมันดังมันประสบความสำเร็จแต่มันจะค่อยๆเปิดโอกาสสร้างฝีมือสร้างอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยมันต้องมีผิดพลาดมันต้องมีเล่นไม่ได้มันต้องมีเล่นไม่ถึงมันต้องมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ออกไปหามันก็จะไม่ มันก็จะไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวแน่นอนทุกๆเรื่องแล้วก็มีเรื่องสามีน่าจะเป็นสามีก็คือพี่เกดเล่นเป็นเหมือนเราเป็นไบโพล่าเหมือนเป็นเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้รางวัลทางด้านการแสดงก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นเหมือนตัวสแตมป์ว่าแบบจากวันนั้นมามันเหมือนเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคมแฝกผมก็ถือว่าเป็นโบแดงนะครับช่วงวัยเด็กๆด้วยก็มีละครหลายๆเรื่องที่เราเล่นที่ทุกวันนี้คนก็ยังจดจำการอยู่ในวงการมันคือการสะสมมากกว่าแบบว่ามีเรื่องเดียวที่จะเปี้ยงแล้วก็หายไปเพราะว่ามันคือสะสมคนรู้จักเราสะสมประสบการณ์สะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยิ่งอายุเยอะยิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งมีค่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังอยากเล่นอีกไหมคะเพราะรู้สึกว่ามันก็แทบจะเกือบทุกบทบาทที่เราได้เล่นแล้วอะยังมีอันไหนที่เราอยากลองอีกไหมณตอนนี้เลยคือรู้สึกว่าอยากเล่นคอมเมดี้ อยากเล่นคอมเมดี้เพราะว่าชีวิตเราเจอกับแบบทำงานเยอะชีวิตเราทำงานเยอะเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเจอละครที่แบบดราม่ามันยิ่งเหนื่อยแล้วเราเล่นดราม่าเล่นละครที่มันแบบออกแนวซีเรียสมาเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกอยากเล่นอะไรที่มันเบาๆไปกองถ่ายคือเวลาถ้ามันเป็นดราม่าอ่านบทมันก็คือดราม่าในหัวของแล้วไปกองถ่ายพูดคุยกับ acting coach ผู้กำกับมันก็เป็นดราม่าเล่นเสร็จคนที่ดูถ้าเขาร้องไห้ตามคือบรรยากาศมันจะดราม่าไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคอมเมดี้มันจะตรงข้ามกันเลยคือยิ่งทำให้ฟรียิ่งทำให้หัวเราะยิ่งทำให้รีแลกซ์ในกองถ่ายเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้คนดูออกมาแล้วก็หัวเราะได้เท่านั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะไปแบบปล่อยๆทุกวันนี้ก็คือเข้ากองถ่ายด้วยความว่าวันนี้ฉันจะต้องโฟกัสจะต้องอยู่กับตัวจะต้องแบบอย่าหลุดเล่นอะไรกับใครเยอะเล่นได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอยากลองอะไรเบาๆบ้างท่านเริ่มต้นเลยก็คือตอนผมอายุ10ขวบตอนนั้นก็คือเล่นละครของช่อง3แล้วรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าแล้วก็ละครเรื่องนี้ทำให้เราได้ไปมีงานติดต่อให้ไปดูแลเรื่องช้างป่าเราก็กลับมาที่กองถ่ายแล้วก็ระดมทุนที่กองถ่ายของเนี่ยพี่หน่องบอดแคสต์เนี่ยแหละอาหมีเป็นผู้กำกับใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวเป็นเหมือนคล้ายๆที่หยอดกระปุกอะมาระดมทุนเพื่อเอาตังค์เนี่ยไปซื้อยาให้กับช้างป่วยที่เขาใหญ่และตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเหมือนเราค้นพบตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบอยู่ outdoor ชอบอยู่ธรรมชาติชอบอยู่ข้างนอกไม่เชิงกิจกรรม outdoor แต่ว่าอยู่ข้างนอกถ้าอากาศไม่ร้อนจะชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แบบเหมือนความคิดเนี้ยก็ค่อยๆนำไปสู่หลายๆอย่างแล้วก็จนกระทั่งมาเห็นเรื่องการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรรับรู้ถึงวิกฤตโลกที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ซึ่งเราคิดลึกๆว่ามันคือวิกฤตจริงๆมันเลยเป็นตัว drive ให้เราแบบใช้ใหม่ที่เรามีอยู่ในมือของเราให้มันเป็นประโยชน์แล้วนั้นก็นำไปสู่หลายๆอย่างมาเปิดองค์กรทุกวันนี้ผมก็เปิดองค์กรทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ผมไปอยู่ต่างจังหวัดแทบจะทุกวีคเลยกลายเป็นว่ากรุงเทพก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็คือใช้ชีวิตแบบนั้นมาหลายปีแล้วมันประสบความสำเร็จเลยระดับที่เราพอใจมากๆแต่ว่ายิ่งทำยิ่งรู้สึกว่ามันขยายไปได้ในกลุ่มที่กว้างกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรากล้าคิดกล้าทำแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะทำมานานแล้วแต่ว่าปีครึ่งที่เจอในสถานการณ์โควิดก็แทบจะเหมือนล้างทุกอย่างแล้วก็เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นก็ณตอนนี้เลยก็อยู่ในช่วงแบบกำลัง recover จากโควิดอยู่ด้วยแต่ก็ recover และเริ่มที่จะมองถึงอนาคตได้แล้วครับอยากให้มันขยายแต่ขยายก็ไม่ได้หมายความว่าต้องขยายให้เป็นบริษัทที่ใหญ่โตมีพนักงานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าขยายให้มันมีความมั่นคงมีความยั่งยืนมากกว่านี้ผมว่าเราได้เห็นชีวิตของคนจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสกิลของมนุษย์ที่ยากมากและถ้ามีสิ่งนี้มันจะช่วยเราได้เยอะก็คือเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการเข้าถึงคนได้ผู้บริหารทุกคนผมกล้าพูดได้เลยว่าตัว Product ไม่ใช่สิ่งที่ยากสิ่งที่ยากคือการบริหารคนนะครับโดยเฉพาะองค์กรอย่างของผมเนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรคนเป็นตัวนำองค์กรนะครับเพราะนั้นการเดินทางของเราการเจอกับคนที่หลากหลายแม้กระทั่งการอยู่กองถ่ายของเราตั้งแต่เด็กๆช่วยเรื่องนี้มากๆทำให้เราได้เห็นคนที่หลากหลายมากขึ้นเห็นวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันเห็นการใช้ชีวิตเห็นชุดความคิดที่มันต่างจากเรามันมีหลายๆอย่างในตัวเราเป็นคนที่ไม่กล้าพูดได้ว่าไม่ค่อยตัดสินคนเท่าไหร่ต่อให้เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ต่อให้คนมาพูดอะไรไม่ดีเราจะเป็นคนไม่ค่อยตัดสินเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งกว่าจะมีชุดความคิดแบบเนี้ยมันคือการเติบโตมาแบบไหนโรงเรียนสังคมทุกสิ่งทุกอย่างสภาพแวดล้อมของเขาเป็นยังไงและถ้าเกิดว่าคนเรามันเข้าใจตรงนี้มันจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สโลแกนของเราก็คือห้ามสร้างศัตรูจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าสร้างศัตรูยอมก็ยอมไปเถอะคือบ้านเราอยู่กรุงเทพถ้าเราจะเรียกว่าบ้านที่สองจริงๆอ่ะผมก็ต้องเป็นกระบี่สวยด้วยแล้วก็ด้วยความที่จุดเริ่มต้นทุกอย่างของผมคือในการทำงานตรงนี้มันมาจากกระบี่แทบจะทั้งหมดเลยรักทะเลก็เกิดขึ้นที่กระบี่ตอนนั้นมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศ CNN มาถ่ายงานของเราทำให้งานของเรากลายเป็นที่รู้จักของแบบคนทั่วโลกก็ที่กระบี่จุดเริ่มต้นการเรียนดำน้ำการสู้การอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ขีดขวางเรามาตลอดก็คือส่วนมากก็คือเกิดขึ้นที่กระบี่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ากระบี่เป็นสถานที่ผมกลับไปแล้วผมรู้สึกว่าเป็นครูของเราภูมิใจเป็นที่ที่เราภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยหลายๆที่ใต้น้ำที่หนึ่งสวยบนบกสวยทะเลสวยภูเขาสวยแต่กระบี่คือสวยหมดเลยใต้น้ำบนบกบนฝั่งก็มีปาร์ตี้สนุกสนานมีที่นั่งชิลมีทั้งที่มันมีครบทุกอย่างแล้วก็ไม่อึดอัดจนเกินไปบางที่ภูเก็ตก็จะอึดอัดหน่อยผมก็คิดว่าคือผมทำองค์กรที่ทำกระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เลยเป้าหมายหลักของเราที่ผ่านมาก็คือเด็กๆที่อยู่ในเมืองคราวนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากให้องค์กรผมมีส่วนในการช่วยเยาวชนในการเข้าสู่มหาลัยระดับโลกได้รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่แค่เด็กๆในเมืองจะมาเรียนได้อย่างเดียวแต่ว่าเด็กๆตามสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดว่าเรามีแรงสนับสนุนมีคนเชื่อในสิ่งที่เราทำมากเพียงพอเนี่ยก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นช่วงที่วิกฤตแล้วหนึ่งเวที่เราสามารถจะแก้ได้ก็คือเรื่องของ education เรื่องของการให้ความรู้แต่ณตอนนี้โลกยังให้ความสำคัญกับ awareness ก็คือสร้างความตระหนักให้ทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่องของ education เรื่องของการศึกษาจริงๆผมพยายามที่จะขยายองค์กรเพื่อที่จะสามารถหากลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นความฝันของผมหรอจริงๆผมมีความฝันเยอะมากแต่ว่าเอาที่มันเป็นไปได้ละกัน ไม่ต้องความฝันเป็นไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้ยังคิดว่าตัวเองยังจะเป็นนักบอลอยู่นะยังคิดอยู่นะเวลาเราดูเราเล่นฟุตบอลเวลาเราดูนักฟุตบอลเราดูชีวิตเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ลืมไปแล้วว่าวัยเนี้ยเขาเกษียณกันหมดแล้ว นักฟุตบอลพอถึงอายุเราแต่ว่าถ้าที่เป็นไปได้ก็คือก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตเหมือนกับทุกๆคนแหละครับคือความมั่นคงในที่นี้ก็คือความมั่นคงให้กับพ่อแม่เราให้กับครอบครัวนะครับเราโชคดีมากเราอยู่ในจุดที่ได้อะไรได้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสในชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราอยากจะแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับครอบครัวของเราแล้วก็แน่นอนว่าก็วันหนึ่งก็อยากจะมีครอบครัวของตัวเองอยากจะแบบมันบางทีมันก็เกือบจะมาถึงจุดที่แบบทุกอย่างที่เราอยากที่จะสำเร็จมันสำเร็จไปหมดแล้วอ่ะมันถึงจุดที่แบบมีอีกแชปเตอร์หนึ่งซึ่งณตอนนี้เลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเราเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมาเราโบหนักมากทั้งเรื่องแสดงทั้งอีเวนต์ทั้งเล่นละครอยู่กองถ่ายบางทีเราทำงาน 3-4 เดือนไม่มีวันพักเลยสักวันหนึ่งก็มีจนกระทั่งเนี้ยในปี2 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาหลายๆอย่างค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มคิดได้แล้วว่ามันก็จากที่เราเหยียบคันเร่งสุดแล้วเราผ่อนแล้วก็เปลี่ยนเกียร์บ้างหรือว่าดับเครื่องบ้างแล้วก็ค่อยสตาร์ทใหม่บ้างก็ได้ซึ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ตั้งใจในปีหน้าที่จะทำว่าต้องเริ่มดูแลสุขภาพจริงๆแล้วไม่งั้นมันพังแล้วมันพังเลยอ่ะมันกลับมาไม่ได้คิดว่าใน10 ปีก็หวังว่าแล้วกันนะครับหวังว่าผมก็จะมีครอบครัวแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยผมก็จะเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลของลูกคืออยากไปเป็นโค้ชที่แบบว่าเคยเห็นไหมพวกพ่อที่บ้าๆที่ทะเลาะกับกรรมการแทนลูกอ่ะนั่นแหละจะเป็นผมแล้วผมก็หวังว่าผมจะมีชีวิตแบบนั้นที่แบบว่าเช้าตื่นขึ้นมาส่งลูกเข้าออฟฟิศออกกำลังกายเย็นรับลูกกลับมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปสอนอยู่ที่ธรรมชาติไปสอนอยู่ที่ป่าที่ทะเลนะครับมีเวลากับครอบครัวมีเวลานอน มีเวลาอะไรมากกว่านี้แล้วก็มีชีวิตที่ช้าลงกว่านี้มีครอบครัวใช้ชีวิตเงียบๆแต่ว่าอบอุ่นกับวงที่ตัวเองอยู่ครับแล้วงานวงการผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้า10ปีข้างหน้าแล้วเราคงจะรับแต่สิ่งที่มันเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นจริงๆแล้วก็มันถึงตอนนั้นมันก็คงไม่ได้หวังเรื่องว่าเราได้อะไรนอกจากความสบายใจแล้วแหละแล้วก็ความแบบท้าทายผมคิดว่าในแง่การแสดง10ปี43อะไรจะท้าทายก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงคือเราได้เล่นมาหมดแล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราเล่นแบบว่าเล่นละครเยอะแต่ว่าการแสดงเนี่ยมันมีตั้งหลายมิติซีรีส์ก็เล่นแบบหนึ่งหนังใหญ่ก็เล่นแบบหนึ่งหนังสั้นก็แบบหนึ่งหนังไทยก็เล่นแบบหนึ่งหนังต่างประเทศก็เล่นแบบหนึ่งผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราเล่นเยอะแต่เรายังรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำที่เราอยากจะไปลองดูบ้างขอบคุณตัวเองก็ต้องคือจริงๆผมเป็นคนเชื่อว่าทุกคนมันถูกเชฟมาด้วยสภาพแวดล้อมนะครับทุกอย่างที่ผมได้มาผมกล้าลิงก์กลับไปแล้วก็กลับมาที่พ่อแม่ของเราผมกล้าพูดอย่างนี้คือพ่อแม่ของผมไม่ได้มีทุกอย่างแต่ว่าสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และลูกก็มีชีวิตที่ดีมากๆจริงๆถึงแม้ว่างานของเราไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนมาแต่การเข้าถึงสังคมการศึกษาที่เราได้รับมันทำให้เรามีระบบความคิดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างที่เรามองด้วยตัวของเราว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าจะขอบคุณตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องของความอดทนที่เรามีมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราได้มาเพราะความอดทนความใจเย็นของเราถ้าเราไม่อดทนไม่สู้ไม่ออกจากจุดที่เราคุ้นเคยเราก็คงจะไม่ได้หลายๆอย่างนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นบทเรียนของการได้อยู่กองถ่ายตั้งแต่เด็กพ่อแม่พี่น้องของเราผู้จัดนักแสดงแคสทีมงานทุกๆคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ 4-5 ขวบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้มีความคิดแล้วก็มีแบบสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดเลย